เริ่มต้นข่าวแรกนะคะไปดูนายกรัฐมนตรีค่ะเศรษฐาทวีสินวันนี้เข้าทำเนียบรัฐบาลวันแรกนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นำครม.เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินมาถึงทำเนียบตั้งแต่ 7:38 นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะนายกขึ้นไปที่ดาดฟ้าของตึกไทยคู่ฟ้าค่ะเพื่อสักการะพระพรหมประจำตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมกับบรรดารัฐมนตรีอย่างเช่นคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณปานตรีปหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายกเศรษฐาก็โบกมือให้กับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะหลังจากนั้นนายกเศรษฐาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้ร่วมกันสักการะศาลพระภูมินะคะศาลตาศาลยายประจำทำเนียบรัฐบาลโดยนายกบอกกับทีมข่าวว่าได้ขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกป้องบ้านเมืองให้ปลอดพ้นจากภัยเศรษฐกิจภัยทางสังคมและภัยความแตกแยกครับได้ขอพรอะไรบ้างคะให้คุ้มครองปกป้องบ้านเมืองครับให้ปลอดจากทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภัยเศรษฐกิจภัยทางสังคมภัยสังคมแตกแยกครับเตรียมนโยบายไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครับเรียบร้อยครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อหารือถึงการแถลงนโยบายของครม.ต่อรัฐสภาที่จะมีขึ้นในวันที่11กันยายนนี้โดยก่อนเข้าสู่วาระนายกรัฐมนตรีก็ได้ทักทายและต้อนรับรัฐมนตรีทุกคนและบอกด้วยว่าการประชุมวันนี้เป็นการประชุมครม.นัดพิเศษนัดแรกตนเองอยากจะขอชี้แจงแนวทางการทำงานร่วมกันในฐานะรัฐบาลประชาชนของคนไทยทุกคนซึ่งตนก็พูดไปแล้วหลายเวทีโดยบอกว่าเราจะเป็นรัฐบาลของประชาชนเราจัดทำงานเพื่อประชาชนปฏิบัติตัวเคร่งครัดตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำปัญหาสังคมปัญหาความแตกแยกทางด้านความคิดทั้งหลายรัฐบาลนี้พยายามแก้ไขให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เราจะทำงานด้วยความรวดเร็วอะไรที่สามารถทำได้ก่อนโดยไม่ติดข้อกฎหมายก็อยากให้ท่านได้รีบสร้างผลงานรีบผลิตผลงานเพราะพี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนวันนี้เราจะยังทำงานจนกระทั่งจะแถลงนโยบายรัฐบาลถ้าเข้ากระทรวงไปแล้วก็รวบรวมเก็บข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการทำงานต่อไปนอกจากนี้นายกเศรษฐายังได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสในการทำงานด้วย โดยเฉพาะเรื่องการโยกย้ายข้าราชการซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องเห็นใจทุกภาคส่วนในการทำงานเพราะข้าราชการทุกคนที่ทำงานก็อยากมีความก้าวหน้าในการงานอยากให้ทุกคนให้เกียรติข้าราชการเรื่องการซื้อขายตำแหน่งต้องไม่มีนายกย้ำนะคะแล้วก็ขอให้ทุกกระทรวงได้ช่วยกันเรื่องนี้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้เป็นการประชุมครม.นัดพิเศษผมอยากขอชี้แจงแนวทางในการทำงานร่วมกันในฐานะรัฐบาลของประชาชนคนไทยทุกคนเราจะทำงานเพื่อประชาชนปฏิบัติตัวเคร่งครัดตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายเราจะทำงานด้วยความรวดเร็วเดี๋ยวผมมีแล้วอะไรที่เราทำได้ก่อนโดยไม่ติดข้อกฎหมายผมเองอยากให้ท่านที่สร้างผลงานที่เห็นผลงานออกมาเพราะว่าพี่น้องประชาชนทุกคนกำลังเดือดร้อนและกำลังคอยการทำงานของพวกเราอยู่นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับคือการประชุมครม.นัดพิเศษวันนี้เนี่ยนะครับก็ใช้เวลาไปเพียง45นาทีนะครับก่อนที่ทางท่านนายกเองเนี่ยนะฮะจะลงมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยนักข่าวผู้ชมครับก็ถามท่านนายกนะฮะบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงกำชับเรื่องของความโปร่งใสเป็นพิเศษในการแต่งตั้งข้าราชการท่านนายกก็บอกนะฮะบอกว่าเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการโยกย้ายพอดีและเป็นที่ทราบกันดีว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดซึ่งภาคของราชการเองเนี่ยนะฮะก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศดังนั้นการปูนบำเหน็จทั้งหลายเนี่ยก็ขอให้มีความเป็นธรรมด้วยผลงานไม่ใช่มาจากการซื้อขายย้ายตำแหน่งเนี่ยฮะคุณผู้ชมส่วนเรื่องนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่ไม่ได้มีการระบุเอาไว้ในคำแถลงการของนโยบายต่อรัฐสภานั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่าเหตุผลเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในคำแถลงเป็นเพราะคำแถลงนั้นเขียนไว้เป็นนโยบายกว้างๆว่าเราจะดูแลเรื่องของการขนส่งทั้งหมดทั้งทางน้ำทางอากาศทางรางโดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่ต้องดูปัญหาการเชื่อมต่อแถลง
เหมือนกับการเชื่อมต่อเหมือนกับแต่ละสายนะฮะให้มันเข้ากันได้นะครับแล้วก็ต้องใช้บัตรใบเดียวนะฮะในการเดินทางทั้งหมดก็คือต้องขอเวลาแต่ว่ามีรายละเอียดนะฮะที่บรรจุไว้คร่าวๆอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงคือท่านนายกบอกแบบนี้นายกเห็นว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่ได้อยู่ในคำแถลงนโยบายคือเป็นคำแถลงกว้างๆนะครับเพราะเราจะดูเรื่องของการขนส่งทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางอากาศทางบกทางรางนะครับในเรื่องของรถไฟฟ้านี่เราก็ต้องมาดูว่าเราต้องเชื่อมต่อทุกสายเข้ากันนะครับแล้วก็ต้องใช้บัตรใบเดียวให้ความสะดวกแล้วดึงเรื่องทั้งหมดกลับมาดูว่าค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมจะเป็นเท่าไหร่รัฐบาลจะต้องมีการชดเชยจุนเจือเท่าไหร่นะครับในแง่ของงบประมาณทั้งหมดขอเวลานิดนึงที่อยากจะทำทันทีเพราะว่าต้องมาต้องใช้เรื่องที่ก่อนมาไม่ครับทำทันทีครับเราก็เริ่มดูแลทันทีครับคาดว่าจะได้เห็นภายในกี่ปีครับคาดว่าจะขอไปทำงานก่อนแล้วกันครับนี่ยังไม่ได้เข้ากระทรวงเลยท่านรัฐมนตรีสุริยะยังไม่ได้เข้าเลยนะครับขอโอกาสนิดนึงนะครับแน่นอนว่าผู้สื่อข่าวก็ต้องไปตามเรื่องนี้ต่อกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะท่านก็ยืนยันนะคะว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเป็นนโยบายเร่งด่วนแต่เนื่องจากต้องใช้เวลาในการพูดคุยกับหลายหน่วยงานเพราะว่ารถไฟฟ้ามีหลายสายแล้วแต่ละสายก็มีระยะเวลาสัมปทานที่แตกต่างกันออกไปการเจรจาในขั้นตอนต่างๆก็ต้องใช้เวลาเพราะเมื่อมีระบบที่จะใช้เดินทาง20บาทตลอดสายทำให้ผู้ประกอบการจะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าเป็นระบบตั๋วร่วมซึ่งระบบนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.มีอยู่แล้วแต่ของ BTS ยังไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องเจรจาเพื่อให้จัดตั้งระบบนี้ขึ้นซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประมาณ 1,000 ล้านบาทแต่การดำเนินการเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิน2ปีนะคะดังนั้นจะได้ใช้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแน่นอนภายใน2ปีค่ะนโยบายรถไฟฟ้าตลอดสายเป็นนโยบายที่เร่งด่วนนะครับแต่เนื่องจากมันต้องใช้เวลาที่ต้องไปเจรจากับหลายหน่วยงานแต่ละผู้ประกอบการจะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในระบบที่เรียกว่าระบบตั๋วร่วมซึ่งกรณีเนี่ยทางรฟม.เนี่ยนะครับมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของ BTS ไม่มีซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเจรจากับ BTS ให้ติดตั้งระบบนี้ซึ่งระบบนี้ก็ใช้การติดตั้งระบบรถไฟฟ้าประมาณ 1,000 ล้านบาทคือหมายความว่ามีแน่นอนให้เข้าใจว่ามีแน่นอนมีแน่นอนครับใช้เวลาใช่ครับอย่างน้อย 2-3 ปีได้ไหมครับถึงจะเห็นไม่น่าจะเกิน2ปีครับนอกจากคุณสุริยะแล้วนักข่าวยังได้ถามแนวทางการทำงานของรัฐมนตรีอีกหลายท่านนะคะยังพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรอดีตรองนายกซึ่งเป็นพี่ชายบ้างไหมเพราะว่าท่านเคยกำกับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก่อนและจะสานงานต่องานของพลเอกประวิตรหรือไม่อย่างไรทางพลตำรวจเอกพัชรวาทก็บอกว่าเดี๋ยวขอศึกษาก่อนค่ะเข้ากระทรวงวันไหนก็น่าจะวันที่น่าจะวันที่8หรือ11ครับท่านรองจะมีนโยบายยังไม่ได้ทำงานนะครับครับที่เตรียมพร้อมมาก็เดี๋ยวดูเนื้องานก่อนกระทรวงนี้มันกระทรวงก็ไม่ใหญ่มากในส่วนของท่านรองจะกำกับในฐานะรองนายกจะกำกับหน่วยงานไหนบ้างกระทรวงไหนบ้างครับยังไม่ได้ดูไงยังไม่ได้เข้ากระทรวงครับเดี๋ยวต้องไปหาลือก่อนพี่ประเดี๋ยวเองก็กำกับดูแลกระทรวงทรัพย์มาก่อนหน้านี้นะคะมีการแนะนำอะไรบ้างไหมคะไม่เราจะสานงานต่อพลเอกประวิตรด้วยค่ะศึกษาก่อนไม่เป็นไรขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์ค่ะทางผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะบอกว่าจะต้องพูดคุยกับทางคุณอิทธิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไหมแล้วขณะนี้ก็ถูกออกหมายจับด้วยทางรัฐมนตรีเสริมศักดิ์บอกว่าเป็นเรื่องเก่าตัวเองไม่ได้ติดตามข่าวว่าเป็นยังไงแต่ในส่วนงานของกระทรวงวัฒนธรรมส่วนตัวก็รู้จักท่านดีตนเองได้ติดต่อคุยกับคุณอิทธิพลซึ่งก็ได้นัดว่าถ้าตนเข้ากระทรวงก็จะมีการนัดพบปะกันว่ามีส่วนไหนที่อยากจะให้สานต่องานหรืออยากจะฝากงานอะไรให้ช่วยทำทางคุณเสริมศักดิ์บอกว่าพร้อมที่จะต่อยอดค่ะ
ในส่วนของภารกิจของกระทรวงเนี่ยเราจะต้องมีการพูดคุยกับทางอดีตเจ้ากระทรวงเดิมไหมครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีก็มีอยู่ครับมีอยู่ครับพอที่ตอนนี้เริ่มออกหมายจับอ๋อครับอันนั้นเป็นเรื่องเก่าผมไม่ได้ติดตามว่าเป็นอะไรบ้างนะครับแต่ติดต่อกันได้ใช่ไหมครับได้ติดต่อกันก็ผมรู้จักตัวดีนะครับก็นัดกันอยู่ว่าพอเข้ากระทรวงแล้วก็จะนัดพบปะกันแล้วก็นัดจะฝากงานอะไรให้ผมช่วยทำบ้างหรือถ้าจะเน้นตรงไหนนะครับที่จะเน้นที่เราพร้อมที่จะต่อยอดการทำงานที่เป็นเรื่องที่ดีที่งานต่อไปนอกจากนี้คุณเสริมศักดิ์ยังพูดถึงนโยบาย1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะทำให้ประเทศไทยมีซอฟต์พาวเวอร์มากถึง30ล้านซอฟต์พาวเวอร์หรือไม่คุณเสริมศักดิ์บอกว่าไม่ใช่อยากจะทำความเข้าใจ1ก็คือต้องเป็นครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือนและซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้เป็นพรสวรรค์ของคนจะต้องไปสำรวจก่อนแล้วมีการลงทะเบียนให้ชัดเจนก็ยืนยันว่าไม่ได้จะต้องทำให้มี30ล้านซอฟต์พาวเวอร์ครัว1ซอฟต์พาวเวอร์อ่ะหลายคนก็เลยสงสัยว่ามันจะกลายเป็นว่ามี30ครอบ30ล้านซอฟต์พาวเวอร์เลยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คนที่จะร่วมโครงการกับเราเนี่ยนะ1เราดูแล้วต้องครอบครัวที่มีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาทต่อเดือนใช่มั้ยครับเป็นเรื่องอะไรล่ะเป็นพรสวรรค์นะเยี่ยมมากนะครับเป็นพรสวรรค์ของคนก็จะต้องไปสำรวจไม่ใช่ว่าจะต้องแยกเป็นครอบครัวละหนึ่งงานหนึ่งงานใช่ไหมครับอาจจะเป็นหมู่บ้านนี้ถนัดงานอย่างเดียวกันก็จะทำลักษณะนี้เราเน้นตรงนี้แต่ถ้าครอบทุกครอบครัวมีรายได้เกิน 20,000 เขาก็พ้นขีดแล้วใช่ไหมครับอาชีพที่เราจะส่งเสริมเนี่ยมันจะรวมแล้วจะมีประมาณ20ล้านคนค่ะท่านก็อธิบายคำว่า1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์นะคะวันนี้ครับ